ที่มีผู้หญิงเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวให้กับหมอดูหมอดูคนนึงที่บอกว่ามีผู้เสียหายเนี่ยหลายสิบบางก็ว่าอาจจะมีผู้เสียหายถึงร้อยนะที่เป็นลักษณะแบบนี้ปรากฏว่าวันนี้ครับเราไปเจออีกเคสหนึ่งครับเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ถูกล่อเลือเหมือนกันจนไปพบว่าหมอดูคนนี้อย่างน้อยๆนะมีเมียอย่างต่ำสามคนนี่คือเมียเป็นตัวเป็นตนไอ้ที่หลอกในอีกด้านหนึ่งและเห็นบอกว่าหนึ่งในภรรยาเนี่ยระดับดีกรีรองนางเสาไทยโอ้โหหมอดูคนนี้นี่มีเมียสามคนหนึ่งในนั้นระดับรองนางเสาไทยโอ้โหเอาเราลองไปดูครับคุณบีเหยื่อผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ไปทำของทำโน่นทำนี่เสียเงินให้เขาแล้วก็เสียตัวเนี่ยคุณบีก็โดนคล้ายๆกับคุณเอผู้เสียหายเมื่อวานเธอเล่าให้ฟังครับว่าไปดูดวงครั้งแรกกับหมอดูคนนี้และยอมรับว่าเขาดูแม่นน่ะพอเขาดูแม่นเราก็เชื่อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเธอเหมือนโดนทำของใส่เพราะพอคุยกับหมอดูคนนี้รู้สึกอยากคุยกับเขาเรื่อยๆคุยแล้วก็อยากจะคุยอีกวิธีการของหมอดูครับเขาจะคัดเลือกเหยื่อที่หน้าตาดีรวยมีฐานะและต้องอายุน้อยเท่านั้นหากเหยื่อคนไหนมีสามีอยู่แล้วหมอดูจะยุให้เขาไปเลิกกับสามีซะไปเลิกกับผัวซะบอกให้เลิกเลยมาคบกับหมอดีกว่าหมอดูเขาจะจับจุดครับว่าคนที่มาหาเนี่ยเขาทุกเรื่องไหนอย่างเช่นทุกเรื่องเอ๊ะผัวมีกิ๊กหรือเปล่าธุรกิจหรืออะไรก็ว่ากันไปจากนั้นจะแนะนำชักชวนทำพิธีบูชาวัตถุมงคลและหลอกให้มีเพศสัมพันธ์ซึ่งเธอเนี่ยเคยทำพิธีลงสาริกาลิ้นทองจากนั้นก็ถูกทักเหมือนกับนางสาวเอว่าเนี่ยสามีเธอน่าจะนอกใจนะแล้วก็หลอกทำพิธีสยิวแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยคุณบีเขาบอกว่าหลังเธอถูกหมอดูยุยงเรื่องสามีแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยหลังจากนั้นก็ชักชวนเธอให้ไปอยู่กินด้วยกันที่สำนักเลยเธอเห็นบอกว่าไม่ปฏิเสธนะตอนนั้นก็ดูท่าเหมือนจะหลงแล้วก็มารู้ว่าหมอดูมีเมียแล้วถึง3คนหนึ่งในนั้นเป็นอดีตรองนางสาวไทยด้วยก็อาจจะเป็นเพราะความรู้สึกส่วนตัวนะคะเพราะว่าพอเราได้คุยกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจขึ้นนี้ค่ะแต่น้ำมันนี่ไงก็ตอนที่ไปพบที่สำนักอะค่ะก็เริ่มมีการลงสาริกาเขาอ้างว่าเป็นการลงสาริกาลงนะหรือว่าอะไรให้ผู้คนรักแล้วก็มีความโชคดีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ยินยอมทำตามที่เขาบอกนี่ครับคุณบียังบอกว่าเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่เนี่ยก็หน้าตาดีอายุน้อยแต่ก็ไม่ได้มีเฉพาะหญิงสาวนะครับลูกศิษย์ผู้ชายที่หน้าตาดีก็เป็นเหยื่อเหมือนกันโดนหลอกสูญเงินหลักล้านฮะไม่ว่าจะเป็นดารานักการเมืองคนดังหรือแม้แต่ตำรวจยศใหญ่ๆก็พบว่าเป็นลูกศิษย์หมอดูคนนี้นอกจากนี้พบว่าการทำพิธีแต่ละครั้งจะนิมนต์พระภิกษุมาร่วมทำพิธีเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนี่มาร่วมแบบน้ำมงน้ำมนอะไรอย่างนี้ด้วยให้ดูขลังหน่อยให้ดูขลังขึ้นจากนั้นจะอ้างว่าพระขาดปัจจัยในการซื้อของทำนุบำรุงวัดขอให้ลูกศิษย์โอนเงินให้โดยมีแชทข้อความแจ้งขอเงินหลักหมื่นนี่ฮะตามภาพเท่าที่เห็นมีทั้งขอ 30,000 50,000 60,000 ก็มีพอลูกศิษย์โอนให้ก็จะอวยพรเป็นการอนุโมทนาบุญกลับที่มันน่าสนใจคือคำอนุโมทนาบุญกลับเนี่ยหมอดูเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับขอให้คุณศรีภรรยาร่ำรวยเป็น 5,000 ล้านเฮ้ยพูดกับลูกศิษย์อย่างนี้เหรอพูดกับลูกศิษย์ใช้คำว่าศรีภรรยาที่เป็นผู้หญิงนะออก็งงทำไมไม่ใช้คำว่าลูกศิษย์อ่ะใช้เรียกศรีภรรยาตัวเองเฉยหรือลูกศิษย์ทุกคนคือภรรยานั่นน่ะสินี่ขอให้คุณศรีภรรยาร่ำรวยนี่เป็นไงฮะทีมข่าวเนี่ยยังคุยกับหนึ่งในอดีตลูกศิษย์ที่เคยอยู่ในสำนักนี้ถึง8เดือนเขาเล่าว่ารู้จักหมอดูคนนี้เพราะว่าเคยบวชเป็นพระอยู่วัดเดียวกันพอศึกออกมาก็ชวนให้ไปเป็นลูกศิษย์ที่สำนักตนจะทำหน้าที่ในการจัดคิวดูดวงและคิวผู้หญิงที่เข้ามาพบแต่ละวันพฤติกรรมหมอดูคนนี้ครับจะรีดไถเงินลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมบังคับให้ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมคนละ499 499ก็คือประมาณ500โอ้โหนี่อันนี้คือเบื้องต้นก่อนลงทะเบียน499เนี่ยนะแต่พอคุณลงทะเบียนปุ๊บแล้วเนี่ยมาทำพิธีแล้วเนี่ยมันจะมีออปชั่นเสริมมาอีกหลายอย่างนะก็อย่างที่บอกแก้ของลงของอะไรก็ว่ากันไปมีหลายหมื่นเลยมีอีกเพียบส่วนเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวก็พบว่าเคยเห็นมีผู้หญิงมาที่สำนักเป็นประจำมีครั้งหนึ่งเห็นผู้หญิงเข้าไปในห้องของหมอดู
ซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาเห็นเลยผู้หญิงตอนเข้าไปอ่ะใส่ถุงน่องแต่พอออกมาเฮ้ยผู้หญิงไม่ใส่ถุงน่องก็คงต้องมีการถอดถุงน่องก็พอจะอนุมานได้ว่าไปทำอะไรลูกศิษย์ยังให้ข้อมูลว่าหมอดูคนนี้มีเมียทั้งหมด3คนบ้านของเมียทั้ง3คนจะอยู่ละแวกเดียวกันกับสำนักนั่นแหละและเชื่อว่าเมียทั้งหมดก็มีส่วนรู้เห็นในขบวนการนี้แล้วก็ได้รับค่าเลี้ยงดูจากหมอดูคนนี้เหมือนกันหลังแยกศึกแล้วก็ชวนเรามาให้ช่วยงานที่สำนักพอช่วยงานที่สำนักก็จะบอกว่าจะทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับแต่ซึ่งสถานปฏิบัติธรรมอ่ะมันเหมือนกับไปขูดรีดพวกลูกศิษย์อ่ะต้องมาลงทะเบียนนะคนละ499บาทอะไรเงี้ยครับซึ่งสถานปฏิบัติธรรมที่ไหนต้องมาลงทะเบียนครับผมก็เลยต้องออกจากตรงนั้นแต่ถามว่าเห็นรู้ว่าเขามีเมียแต่ก็เตือนพวกลูกศิษย์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่จุดนั้นนี่ฮะเพราะฉะนั้นล่าสุดทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเลยฮะไปที่ตำหนักของอาจารย์กันซะหน่อยเห็นบอกว่าอยู่ในตำบลท่าล้อมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะสำนักเขาเนี่ยรั้วรอบขอบชิดปิดหมดมีกล้องวงจรปิดด้วยมีกล้องวงจรปิดประตูหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆ2ตัวนะเนี่ยไม่ได้เข้าง่ายๆนะฮะเออนี่มิดเลยนะมิดเลยทึบเลยอ่ะปกติรั้วเนี่ยบางทีมันจะมีดีไซน์เป็นแบบซี่ๆให้เห็นอะไรบ้างนี่ไม่เห็นเลยมิดชิดมากแต่ว่าเราได้สอบถามลูกศิษย์ที่อยู่ในสำนักนะฮะก็จะรับคำตอบว่าอาจารย์ไปทำธุระต่างจังหวัดหลายวันแล้วยังไม่มีกำหนดกลับมาที่สำนักซึ่งจากคำให้การของผู้เสียหายที่มาทำพิธีเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของสำนักจะเป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะเขาบอกนะบอกจะมีห้องหลายห้องอยู่ข้างในคือห้องที่จะใช้ทำพิธีเนี่ยจะมีทางเดินไปที่ห้องดังกล่าวนะครับเป็นลักษณะห้องมืดทึบนะจะมีเรียกว่าห้องหับสำหรับทำพิธีโดยเฉพาะอันนี้เหมือนด้านหน้านะอันนี้ด้านหน้าแต่ว่าห้องที่ทำพิธีจริงๆอยู่ด้านในสุดแล้วก็ทึบปิดประตูล็อกได้เลยว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าส่วนใหญ่อาจารย์จะคัดเลือกผู้หญิงหน้าตาดีมาเลยนะฮะแต่ละวันเนี่ยจะจัดคิวเลยเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนี่สำหรับคนดูดวงธรรมดาดูดวงเฉยๆก็ว่ากันไปแต่กลุ่มที่2นี่แหละจะเป็นหญิงสาวที่นัดมาทำพิธีโดยเฉพาะทุกคนต้องมาที่สำนักนี้ก่อนจะเข้าไปทำพิธีต้องไหว้พระก่อนบริเวณห้องแรกหลังจากนั้นไปไหว้พระพิฆเนศต่อห้องที่2แล้วถึงเข้าไปในห้องทำพิธีเราไปพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเหมือนกันนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เปิดสำนักดูดวงมาเป็น10ปีแล้วนะที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมาสูงสิงกับชาวบ้านเท่าไหร่หรอกแล้วการเปิดดูดวงเนี่ยปกติเห็นว่าเขาจะมีการนัดหมายในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาใครอยากจะมาดูดวงก็ให้มาพร้อมกันวันเดียวส่วนใหญ่จะมาจากนอกพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าในสำนักเนี่ยจะมีพระภิกษุรูปหนึ่งด้วยเป็นหลวงตาอาศัยอยู่ที่สำนักนี้เป็นประจำครับแล้วเขาบอกว่าหลวงตารูปนี้เนี่ยตอนเช้าจะออกมาบิณฑบาตแต่พอเสร็จปุ๊บจะกลับเข้าไปอยู่ภายในสำนักนี้ไม่อยู่วัดไม่อยู่วัดก็บอกกลับไปสำนักนี้อย่างเดียวเห็นมีพระด้วยใช่ไหมอยู่ตรงไหนเนี่ยมีพระไปบิณฑบาตอะฮะตอนเช้าพระออกจากประตูเนี่ยนะก็เห็นท่านมันเนี้ยลงรถตรงเนี้ยก็อยู่ทางโน้นก็เห็นแค่นั้นลงรถหน้าบ้านก็ลงตรงเนี้ยเพราะรถส่วนมากจะจอดข้างนอกรถจอดแล้วแกก็เข้าไปในบ้านนี้แหละจ้าหลวงตานะมีคนอยู่ไหมมีคนเฝ้าอยู่เป็นใครเป็นพระมีทั้งพระทั้งผู้หญิงพระนี่เห็นบ่อยปะพระเขาออกไปบินทบาททุกเช้าอ๋ออยู่นี่แหละเหมือนเป็นสำนักใช่ไหมใช่แต่คนดูดวงไม่ใช่พระใช่ไหมครับเป็นตัวอาจารย์หนึ่งใช่ใช่คือลักษณะมันเหมือนเช่าพระอ่ะเหมือนพระประจำสำนักนะเช่าพระมาอยู่อ่ะคือพระต้องอยู่วัดหรือว่าอยู่สำนักสงฆ์ไม่ใช่สำนักดูดวงเออนี่คือจำวัดนอกสถานที่อ่ะแล้วขออภัยนะอันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วพระจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเนี่ยดูจากพฤติการที่ไม่กลับวัดไม่กลับสำนักสงฆ์อะไรต่างๆด้วยเรื่องนี้ครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดครับก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้โทษเหยื่อเพราะทุกคนก็มองเรื่องความเชื่อนะครับผู้ก่อเหตุใช้ความเชื่อของเหยื่อมาหลอกล่อวันนี้เหยื่อออกมาพูดเพื่อปกป้องคนอีกจำนวนมากที่หลงกลล่าสุดครับมีผู้เสียหายอีกรายคุณเอกภพบอกว่าติดต่อมาหาเขาบอกว่าลูกสาวอายุ14ฮะไปดูดวงกับหมอคนนี้และเด็ก14ถูกทำอนาจารโอ้โห14เองอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวจะเจอภาคผู้เยาว์แล้วครับเดี๋ยวภายในวันพฤหัสนี้ฮะจะพาเหยื่อทั้งหมดไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีครับพูดลักษณะว่าไปเบรมเหยื่อครับว่าเฮ้ยมันไปโดนหลอกได้ยังไงอย่างเงี้ยผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาคุณจะจบป.6หรือคุณจะจบด็อกเตอร์ถูกหลอกได้เหมือนกัน
ต้องดูว่าคุณมีความเชื่อเรื่องอะไรนะครับอย่างผู้เสียหายเขามีความเชื่อในเรื่องของดูดวงมีความเชื่อในเรื่องของคุณไสยต่างๆไอ้หมอดูคนนี้ก็เอาความเชื่อของเขาเนี่ยมาพูดว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีเขาถูกคุณไสยเขาโดนของต่างๆพอพูดถูกจุดเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเรียนสูงแค่ไหนจะรวยแค่ไหนก็ถูกหลอกได้นะครับเหมือนพี่โบ๊ทเนี่ยเขาชอบเหมือนแบบที่จุดคนไหนแบบแพ้เรื่องอะไรกำลังอ่อนไหวกับเรื่องอะไรก็จะเอาจุดนั้นน่ะเป็นเชิงจิตวิทยาด้วยเขาจะเชื่อเลยใช่ครับคุณเอกภพมั่นใจนะครับว่าคดีนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแม้ว่าลูกศิษย์ของเขาจะมีตำรวจยศใหญ่ด้วยหากลูกศิษย์ปกป้องเดี๋ยวจะโดนด้วยเชื่อว่าน่าจะทำกันเป็นกระบวนการฮะนี่ฮะเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายอีกย้ำนะเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยอย่างน้อยเป็นสิบครับและอาจจะถึงขั้นหลักร้อยนะใช่โอ้แสดงว่ามันทำกันมาแบบเต็มที่อ่ะแต่นักธุรกิจคนนี้คือกล้าออกมาพูดไงใช่เพราะบางคนอาจจะอายด้วยใช่ฮะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย